ขู่กลับไพบูลย์ยกกิโลเมตรคำวินิจฉัยศาลบีบนายกรัฐมนตรีอิงผิดคำมั่นเขี่ยพอปชรพ้นรัฐบาลการเมืองวันที่29สิงหาคม2567 12นาฬิกา27นาทีไพบูลย์ยกกิโลเมตรคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญบีบนายกรัฐมนตรีอิงผิดคำมั่นหักพอปชรเขี่ยพ้นรัฐบาลชี้เสี่ยงขาดคุณสมบัติเหตุไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์ซัดเพื่อไทยดูบ้านตัวเองก่อนลั่นไม่คิดขับธรรมนัสเมื่อเวลา10นาฬิกา20นาทีวันที่29สิงหาคม2567ที่พักพลังประชารัฐพปชรนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐแถลงผลประชุมคณะกรรมการบริหารพักกกบหว่าที่ประชุมรับทราบมติพักเพื่อไทยไม่ให้พักพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลโดยตนได้แจ้งเพิ่มเติมว่าเรื่องของพักพลังประชารัฐไม่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยแต่เกี่ยวโดยตรงกับนายกรัฐมนตรีเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเคยมีสัญญาประชาคมหรือข้อตกลงที่เสมือนเป็นคำมั่นกับพักพลังประชารัฐแสดงออกต่อสาธารณะว่าจะให้พรรคพลังประชารัฐลงมติเห็นชอบให้ตัวเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะให้พรรคพลังประชารัฐมีที่นั่งในคณะรัฐมนตรีตามสัดส่วนเดิมพรรคได้ให้ส.ส.ไปลงมติสนับสนุนให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี39คนเว้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคที่ติดภารกิจไม่สามารถไปร่วมออกเสียงได้แสดงว่าพรรคได้ทำตามคำมั่นแล้วดังนั้นนายกรัฐมนตรีควรต้องทำตามคำมั่นที่ให้ไว้เช่นกันนายไพบูลย์กล่าวว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา362บัญญัติว่าบุคคลออกโฆษณาให้คำมั่นว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระทำการอันใดก็จำต้องให้รางวัลใดๆผู้ได้กระทำการอันนั้นถึงแม้ไม่ใช่ว่าผู้นั้นจะกระทำการโดยเห็นแก่รางวัลยืนยันว่านี่ไม่ใช่การกดดันเป็นเพียงการพูดข้อกฎหมายในกรณีของนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้คำมั่นกับพรรคพลังประชารัฐและในครั้งหลังสุดนายกรัฐมนตรีได้ออกมายืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจึงถือว่าครบสมบูรณ์ตามหลักการของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นายไพบูลย์กล่าวว่าสำหรับพรรคสบายมากหัวหน้าพรรคมีความสุขเข้มแข็งและแน่วแน่ที่จะดูแลพรรคในฐานะหัวหน้าพรรคไปตลอดจนกว่าจะไม่ไหวดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นหากเป็นไปตามนั้นถือว่าเฉยๆและที่ประชุมไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้เพราะไม่ถือว่าต้องเป็นห่วงแต่คนที่ควรเป็นห่วงคือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันมากกว่าเพราะการที่ให้คำมั่นสัญญาครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นวินยูชนโดยทั่วไปก็จะว่าได้ว่านายกรัฐมนตรีขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ดังนั้นสื่อควรเป็นห่วงนายกรัฐมนตรีเพราะหลักการมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ถือมีความสำคัญตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่14สิงหาคม2567บอกว่าการพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามคำปรารภที่รัฐธรรมนูญวางไว้กลไกป้องกันตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจนายไพบูลย์กล่าวว่าการที่ผู้ถูกฟ้องที่หนึ่งรู้หรือควรรู้ข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับพฤติการต่างๆของผู้ถูกร้องที่สองแต่ยังเสนอแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องที่หนึ่งซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่แล้วไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ถือว่าขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา164ศาลรัฐธรรมนูญยังพิจารณาต่อไปว่าเมื่อขาดคุณสมบัติเรื่องนี้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมในหมวด1ข้อ8ที่บัญญัติว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ดังนั้นศาลจึงเสียงข้างมากวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่หนึ่งนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเนื่องจากไม่มีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญตนตามหลักวิชาการเท่านั้นนายไพบูลย์กล่าวว่าในอนาคตแม้จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลและต้องกลายเป็นฝ่ายค้านก็จะไม่ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีเพราะพลังประชารัฐเป็นพรรคผู้ใหญ่ไม่ไปทำอะไรอย่างนั้นเพียงแค่ต้องการบอกว่าเป็นเรื่องของคำมั่นซึ่งไม่ต้องมีสัญญาหรือลงลายมือชื่อเพราะเป็นเรื่องการแสดงเจตนาจึงอยากถามกับนายกรัฐมนตรีว่ามีคำมั่นแล้วไม่ปฏิบัติตามก็จะกลายเป็นข้อครหาศาลรัฐธรรมนูญได้วางบรรทัดฐานไว้อย่างชัดเจนซึ่งพรรคไม่ได้หวังจะให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อทำแล้วก็ทำต่อไปให้มันจบในส่วนพรรคมีความมั่นคงและพร้อมทำทุกหน้าที่ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนและขอฝากถึงพรรคเพื่อไทยว่าเราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับพรรคท่านท่านไม่ต้องมามีมติเรื่องอะไรกับเรากับนายกรัฐมนตรีส่วนที่มีกระข่าวว่าคนบ้านป่ามีคลิปวิดีโอของคนบ้านจันทร์ส่องล่าเรียกรัฐมนตรีหารือในวันที่นายเศรษฐาทวีสินหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายไพบูลย์กล่าวว่าไม่ทราบต่อให้รู้ก็ไม่รู้จะพูดทำไมเมื่อถามย้ำว่าหากมีคลิปจริงจะเป็นไม้เด็ดเรื่องของครอบงำพรรคหรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้มีเพียงเท่านี้วันนี้ต้องการจะบอกว่าให้สื่อไปห่วงนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องห่วงพรรคพลังประชารัฐเราสบายมากหัวหน้าพรรคอารมณ์ดีเป็นอย่างมากที่ห่วงคือสถานะของรัฐบาลหากเริ่มต้นอย่างนี้จะอยู่ไปได้นานสักเท่าไหร่ตอนนี้ไม่สำคัญแล้วว่าจะมีชื่อพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลหรือไม่ยิ่งไม่มีชื่อจะกลายเป็นเรื่องดีขอแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ทำตามคำมั่นและส.ส.ก็จะมีความสุขทำงานอย่างเป็นอิสระไม่มีข้อจำกัดอะไรการต้องไปเป็นฝ่ายค้านก็เป็นเพียงระเบียบของสภาที่กำหนดว่าเมื่อไม่มีนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ต้องเป็นฝ่ายค้านแต่ในการทำงานจริงเราทำตามอุดมการณ์ของตัวเองเหมือนเดิมหากต้องไปเป็นรัฐบาลร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นก็เสียชื่อส่วนพรรคประชาชนอาจมองเราในด้านไม่ดีตนไม่อยากไปวิจารณ์เมื่อถามว่าพรรคจะขับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าหรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวพลังประชารัฐไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวและพรรคจะไม่มีมติขับเร่อาจารย์ธรรมนัสออกจากพรรคเพราะเป็นครอบครัวใครจะขับคนในครอบครัวตัวเองเรามีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันส.ส.พรรคพลังประชารัฐยังกินข้าวด้วยกันมีความสุขปกติเป็นหนึ่งเดียวกันหมดไม่รู้ทำไมคนนอกชอบมองยังไงประสงค์ร้ายกับเราหรือไม่พลังประชารัฐไปต่อรับบทฝ่ายค้านชัยวุฒิเหน็บรัฐบาลใช้วิธีดูดสุดท้ายพังแน่บิ๊กป้อมดูดไปอารมณ์ดีหลังพอทอหักหลังแฉดีลบ้านจันลั่นไม่มีทางปิดสวิตช์สามปอขันหมากมาแล้วเพื่อไทยส่งเทียบเชิญปชปร่วมรัฐบาลชี้มีอุดมการทำงานร่วมกันได้มติกกบหเพื่อไทยไม่เอาพอปชรอจ่อส่งเทียบเชิญกลุ่มธรรมนัสปชปร่วมรัฐบาลบิวภูริพลขอบคุณแฟนๆหลังซิลเหรียญเงินกรีฑาเยาวชนโลกขอแรงเชียร์ต่อ4x100กีฬาวันที่29สิงหาคม2567 13:40 น.หลังจากที่คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายในการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024มาครองสำหรับบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มดาวรุ่งวัย18ปีชาวไทยโดยเพจ Facebook
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เผยแพร่คลิปสัมภาษณ์บิวภูริพลหลังการแข่งขันซึ่งลมกรดหนุ่มได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกๆฝ่ายและขอแรงเชียร์ต่อในการแข่งขันวิ่งผลัด4x100 เมตรด้วยอากาศวันนี้ดีมากๆแต่ก็ถือว่าวอร์มยากมากๆพอได้วิ่งออกมาแล้วได้เวลาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคกับตัวเองมากๆครับขอบคุณชาวไทยทุกคอยเชียร์ผมและคอยซัพพอร์ตผมต่างๆและก็ขอบคุณสถานทูตไทยที่อยู่ในเปรูที่คอยมาเชียร์และตามติดถึงขอบสนามและก็ขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงครับที่คอยสนับสนุนนักกรีฑาทีมชาติไทยและสมาคมกรีฑาครับในด้านต่างๆครับและก็ยังมีอีกรายการหนึ่งครับวิ่งผลัด4x100 เมตรชายครับก็อยากจะฝากถึงแฟนชาวไทยทุกคนครับฝากเชียร์ผมและน้องๆในทีมด้วยครับพวกเราก็ได้ซ้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อรายการนี้และก็จะพยายามทำเต็มที่ที่สุดครับผม